ันด้วยนะคะอยู่กับไอรีนค่ะแล้ววันนี้นะคะไอรีนก็จะพาทุกคนมาที่ร้านทำผมประจำของไอรีนค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะสภาพผมนี่ก็คือไปตากแดดตากลมคือเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไปทำสีผมมาหนักมากนะคะช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าสภาพผมนี่เวลาสระนี่แทบจะยุ่ยเป็นทิชชู่แล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปปรึกษานะคะพี่หมวยค่ะซึ่งพี่หมวยเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวที่จะมาดูแลเส้นผมให้กับลีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะมาแล้วเจอพี่หมวยอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หมวยเราเจอกันอีกแล้วไม่ได้มาหาพี่หมวยนานเลยนะคนสามเดือนแล้วนะคือวันนี้นี่สภาพผมดุ้ยมากค่ะพอดีลิมไปทะเลมาเราไม่แห้งแบบนี้แห้งกรอบมากพี่หมวยเราก็คือวันนี้เราทำอะไรกันดีวันนี้อยากได้ทริปเน้นแบบฟื้นฟูสภาพผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทะเลสีผมก็แบบว่าสีผมได้ทำนานแค่ไหนเนี่ยน้อยเองสีผมนี่ก็คือล่าสุดอิมแบบว่าทำสีเขียวเลยพี่หมวยแล้วกลับมาย้อมดำตอนนี้ก็เลยแบบแห้งๆแบบกลางๆวันนี้อย่างนี้พี่หมวยแนะนำทำเป็นทริปเน้นก่อนดีไหมบางทีแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทำสีกันได้เลยพี่หมวยนี่นะคะเคล็ดลับผมสวยบลิ้งใน1วันของไอรีนค่ะมาอยู่กันที่ Infinity Hair Station นั่นเองนะคะใครที่อยากจะตามมาทำนะคะไอรีนจะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าผมสั้นๆแบบไอรีนเนี่ยทำทรีทเมนต์หลายขั้นตอนแบบนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะกับราคาเพียงแค่ 2,500 บาทเท่านั้นเองที่สำคัญถ้าเกิดว่าเข้ามาช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษลดให้อีก 10% ด้วยคุ้มมากๆต้องรีบมากันเยอะๆค่ะส่วนใครนะคะที่จะเดินทางมาถามว่าเดินทางมายากไหมขับรถมาเนี่ยเขามีที่จอดรถรองรับถึง300คันที่สำคัญจอดฟรีด้วยนะส่วนใครที่ไม่ได้มีรถนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ค่ะผ่าน BTS มาลงที่สถานีช่องนนทรีได้เลยแล้วก็ต่อ BRT เข้ามานะคะเพียงแค่นี้เองง่ายๆก็มาถึง D-UP นะคะได้แล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้ามาเนี่ยต้องแอบบอกนิดนึงว่าร้านนี้เนี่ยเขาคิวเยอะมากจริงๆต้องโทรมาจองคิวก่อนนะคะเดี๋ยวอลินจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้ป้ายคลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ผมสวยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปทริปต่อไปกับทริปทะเลไปโชว์ผมสวยขึ้นเรือยอทก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะวันนี้อลินลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย